วพี่ยังไม่มีท่าหนึ่งคนแถวบ้านพี่ชอบทำจะบ้าเรียนตีเทนนิสมาจากฟรองนะชื่อฝรั่งเศสเลยเหรอคะฟรองทนภารกิจท้าประลองสปอร์ตฮีโร่ไอ้นี่ครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของสปอร์ตฮีโร่ครับกับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์และตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าสมาคมกีฬาเทนนิสลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองครับเพราะวันนี้เนี่ยผมมีนัดกับน้องนักกีฬาครับที่มีความสามารถในการทวดลูกเทนนิสมากๆเลยนะครับที่สำคัญครับเธอเป็นน้องสาวที่มีความน่ารักสดใสกุ้งกิ้งครับเพราะตอนนี้นะฮะผมว่าเราเข้าไปหาน้องกันดีกว่าครับจะได้ไปทวดแข่งกับน้องกันหน่อยโอ้โหวันนี้พร้อมมากเฮ้ยลีลาแบบนี้พอจะสมน้ำสมเนื้อพี่หน่อยพี่กับทีมชาติเหมือนกันนะจ๊ะชื่อชาติไหนคะพี่ชาตินี้พี่คงจะไม่ได้เป็นนักกีฬาเพราะว่าพี่ถึงเตี้ยอ้วนด้วยจ้ะว้าวเรียนตีเทนนิสมาจากฟรองนะชื่อฝรั่งเศสเลยเหรอคะพี่ฟังให้ดีจ้ะฟรองทนฟรองทน วันนี้เนี่ยเอาจริงพี่มาหาหนูแม่สาวน้อยอมศีลไปเพราะว่าพี่เองอ่ะก็อยากจะได้เรียนรู้เรื่องของการตีเทนนิสแบบถูกต้องสอนพี่หน่อยได้ไหมล่ะได้ค่ะถ้าเบื้องต้นของการตีเทนนิสมีอะไรบ้างโฟร์แฮนด์แล้วก็แบ็คแฮนด์ค่ะพี่จับไม้อย่างเงี้ยพี่ถนัดขวาค่ะตรงไหนที่ควรจับไหนนิ้วพี่จะต้องจับยังไงนะพี่จะต้องแบบนี้ทำไมพี่เหมือนสปาร์ก หยอกทำไมเขินเหงื่อแตกไปเรื่อยแล้วไงต่อก็เอาขาซ้ายอยู่ข้างหน้าขาซ้ายอยู่ข้างหน้าแล้วก็มือนี่อยู่ข้างหน้าอยู่หน้าอย่างนี้แล้วก็เอามือซ้ายรับไม้ตรงนี้ค่ะอ๋อมือต้องมารับปั๊บอย่างนี้ด้วยอ๋อนี่คือเขาเรียกว่าโฟร์แฮนด์ใช่ค่ะแบ็คแฮนด์หรอแบ็คแฮนด์แบ็คแฮนด์ก็จับสองมือจับสองมืออย่างนี้จับสองมืออย่างนี้แล้วก็ถ้าก็ยืนคล้ายคล้ายโฟร์แฮนด์เหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วก็หัวเอ้าแล้วไม่ปล่อยมือลูกปล่อยมือมันก็จะกว้างไงอันนี้มันเป็นท่าพื้นฐานค่ะท่าพื้นฐานคนเริ่มอ๋อคือถ้าเริ่มต้นเขาจะพยายามไม่ใช้สองมือประคองกันไปอย่างนี้ใช่ค่ะขวดไปอย่างนี้ใช่ค่ะอ๋อแบ็คแฮนด์กับโฟร์แฮนด์ใช่เอ้ยแต่พี่สงสัยมีท่าหนึ่งคนแถวบ้านพี่ชอบทำไม่รู้เรียกชื่อท่าอะไรนี่ท่าอะไรอะคะท่าจะบ้าว่าแต่ถ้าพูดถึงออมสินกับสปอร์ตฮีโร่นี่ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในโครงการสปอร์ตฮีโร่มานานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอะไรพิเศษในโครงการไหมสปอร์ตฮีโร่ก็ให้การสนับสนุนแล้วก็มีโปรแกรมการฝึกซ้อมให้ด้วยค่ะแบบอย่างจริงจังค่ะแล้วอย่างนี้เขามีคนมาช่วยดูแลเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของอะไรอย่างนี้เป็นพิเศษไหมก็มีเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาอะไรเงี้ยค่ะช่วยดูแลช่วยรักษาอ๋อนี่คือเรียกว่าเต็มองค์เลยนะทั้งให้ความรู้ทั้งดูแลทั้งรักษาโอ้โหแหมสุดยอดจริงๆเก่งแบบนี้เนี่ยพูดถึงรางวัลของเราหน่อยดีกว่าถึงเวลาขิงแล้วได้อะไรมาบ้างรางวัลที่ภาคภูมิใจเลยที่ภาคภูมิใจของหนูก็จะเป็นติดทีมชาติชุด4เกมค่ะแล้วก็ได้เหรียญทองแดงประเภทหญิงเดี่ยวใน4เกมใช่ค่ะปีไหนที่ได้2019ค่ะปี2019ใช่โอ้โหแล้วก็คิดว่าเราจะพัฒนาขึ้นไปอีกเนาะเอาว่าไม่หยอกแหละจริงจังดีกว่าพี่ขอแข่งขันกับน้องหน่อยได้ค่ะเนี่ยก็รู้สไตล์กันแล้วถามจริงกลัวพี่ไหมไม่ค่ะกลัวพี่ยังไม่ผมโอ้โหน้องไม่คุ้นภาพไงใช้วิธีปิดจมูกเอาถ้าพร้อมแล้วพวกเราเข้าสู่ภารกิจท้าประลองสปอร์ตฮีโร่กติกาภารกิจซัดเข้าเป้าว้าว
ง่ายครับพี่แจ็คไรเดอร์และน้องออมสินต้องแข่งกันเสิร์ฟครับโดยพี่แจ็คไรเดอร์มีโอกาสเสิร์ฟทั้งหมด10ครั้งส่วนน้องออมสินนี่ก็อ่อยให้ครับก็เสิร์ฟแค่5ครั้งก็พอเสร็จแล้วมาดูกันว่าใครจะเสิร์ฟซัดเข้าเป้าได้มากกว่ากันคนนั้นก็ชนะไปซ้อมไหมถือว่าซ้อมใช่ไหมถือว่าซ้อมลูกยังดีอ๋อได้เออโอ้โหเอาจริงนะลูกที่สองเอาแล้วลูกที่สองของพี่แจ็คไรเดอร์ไปยังไม่ได้ลูกที่สามลูกที่หนึ่งของพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกที่สี่ค่ะฮะนี่ลูกที่สี่แล้วเหรอเหมือนยังไม่เลยตีเลยลูกที่ห้าเฮ้ยเดี๋ยวพี่ว่าพี่ต้องพักก่อนน้องบ้างดีกว่าห้าลูกตัวเองให้จบเลยเพราะว่าพี่ยังเหลือโอกาสแค่ว้ายทุกคนครับอ่อนจริงๆพี่แจ็คไรเดอร์5ลูกว้าว5ลูกว้ายแบบนี้เป็นสนามหลวงจะพี่แจ็คไรเดอร์ไปรู้ไปถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วลูกแรกของออมสินไปครับลูกแรกลูกที่สองของออมสินฝ่ายครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโดนเน้นก่อนอ่ะโดนเน้นก่อนอะอย่างนี้นับไหมของจูเนียร์ค่ะมันได้เลยถ้าของจูเนียร์แล้วหนูยังอยู่ในจูเนียร์ก็ใช่อ่ะหนึ่งคะแนน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 ลูกที่สามโอ้หนึ่งลูกสุดท้ายลูกที่4อ๋อยังลูกที่4อยู่โอ้โหสุดท้ายลูกที่5ลูกสุดท้ายเดี๋ยวอันกลางมั่งอันกลางเหงานะหนูจะลองอันกลางก็ได้ตรงกลางฮะโอเคน้องออมสินจะลองตีโดนเป้ากลางนะครับทุกคนครับโฟกัสไปที่เป้ากลางครับลูกที่5มิ่งไงเราโอ้โหมิ่งไงเราโอ้โหไม่น่าเชียร์น้องเลยโอ้โหแค่ห้าลูกกับพี่แจ็คไรเดอร์ขวดเข้าเป้าไปตั้ง2ลูกน่ะโอ้แบบนี้พี่แจ็คไรเดอร์จะไหวไหมเนี่ยเหลืออีก5ลูกเองลูกที่7พี่ขยับไปเสิร์ฟข้างในก็ได้นะให้พี่ข้างในอ่ะใช่ค่ะมันจะได้ง่ายขึ้นเงี้ยเหรอค่ะเผื่อพี่จะโดนบ้างจะดีเหรอค่ะได้จริงๆอ่ะมันน่าเกลียดเปล่าพี่เป็นผู้ชายนะเออไม่ตรงนี้ได้ไหมได้ค่ะพี่จะขยับเข้าไปข้างในได้มั้ยจริงๆเหรอมันจะง่ายขึ้นใช่ป่ะพร้อมลูกนี้ถ้าพี่ได้ถือว่าเสมอนะต้องรอให้จนถึงลูกเกือบสุดท้ายเลยลูกสุดท้ายนะมาแบบนี้ชัดเลยครับน้องออมสินชนะไปโอเคเคยมีคนกล่าวไว้ว่าถ้าแพ้ก็คือแพ้ก็คือแพ้อันนั้นคนหวานเกตื้อหวานเกตื้อนั่นเองรู้นี่วัยรุ่นของแท้อย่างนี้ความแพ้แพ้พูดถึงเรื่องของโครงการสปอร์ตฮีโร่ดีกว่ามีอะไรอยากจะฝากกับคนที่ดูเราอยู่ด้วยเพราะคนที่เป็นนักกีฬาเหมือนเราไหม
ก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักกีฬาทุกๆคนนะคะที่อยากจะเข้ามาในโครงการสปอร์ตฮีโร่นะคะก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นค่ะตั้งใจฝึกซ้อมทุกๆวันจะได้มีโอกาสดีๆในโครงการนี้ค่ะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ทั้งเพจกกท.ค่ะแฟนเพจช่องทางโซเชียลต่างๆนะกกท.ก็ได้หรือว่าสมาคมกีฬาของแต่ละคนอย่างสมาคมกีฬาเทนนิสก็มีเหมือนกันใช่ค่ะก็ติดตามกันได้นะครับชอบกีฬาประเภทไหนชนิดไหนนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับช่องทางโซเชียลให้หนูไปกดไลค์ด้วยนะครับก็คือช่องทางของ Sport Hero ของเรานั่นเองนะครับแฟนเพจ Sport Hero การกีฬาแห่งประเทศไทยครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะนะฮะที่มาร่วมสนุกกับพี่นะครับผมเนี่ยก็วันนี้ขอบคุณมากที่สอนเทนนิสพี่เนาะค่ะแล้วก็ลากันไปก่อนนะครับพี่ลืมบทลงโทษหรือเปล่าอะไรนะพูดนะบทลงโทษพูดว่าอะไรนะวิธีการลงโทษทำไงนะดีใส่เนื้อในอย่างนี้ตัวอย่างอย่างนี้เดี๋ยวลงโทษเลยเดี๋ยวลงโทษเลยจะดีตรงไหนดีตรงไหนอะไรดีตรงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกดอะไรพี่วะเนี่ยอาดีที่แขนก็ได้นะโอเคครับลบทำไมแล้วโถเอ้ยนี่พี่แจ็คไรเดอร์เองดีที่แขนเลยอ่ะเชิญแขนนี้แขนนี้อ่ะเดี๋ยว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 ใครเขียนกอไก่มาอีกมาโดนโอ้ยโดนภารกิจท้าประลองสปอร์ตฮีโร่